สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวซิงเทพนะครับซิงเทพที่เขาของ True นะครับที่บอกว่าได้ความเร็ว4เมกมันมีตั้งแต่1เมกกับ4เมกนะครับแต่4เมกเนี่ยมันจะมีให้นาน1ปีนะครับอันแรกนะครับพอเราได้ซิมมาแล้วเนี่ยเราต้องไปลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนกับ True ก่อนนะครับที่ True Shop พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเมสเซจเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับบอกว่าแพ็คเกจเน็ตไม่อั้น4เมกะไบต์เปอร์เซกนาน1ปีนะครับแล้วบอกวันที่เราเริ่มนะครับเมื่อวานไปลงทะเบียนเมื่อวานนะครับก็ได้1ปีนะครับหมดอายุปีหน้าก็คือตัวนี้ไม่ต้องเติมตังอะไรนะครับก็ใช้ได้เลยคือซื้อมาทีเดียวเสียตังซื้อมาทีเดียวก็เดือนนึงตกเกือบ200นะครับไม่ถึง200ด้วยนะครับคราวนี้เรามาเทสดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างมันเร็วจริงมันเร็วได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมใส่ที่เครื่อง True ไอ้ Super 4นะครับแล้วปล่อยเป็นฮอตสปอตนะครับลองดูนะครับคราวนี้ผมแชร์เน็ตให้เครื่องของผมนะครับเรามาเทสดูนะครับว่านะครับความเร็วมันได้เท่าไหร่นะครับสอบครั้งแรกนะครับได้อยู่ที่ 0.85 เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับอัพโหลดที่ 0.79 เมกะไบต์เปอร์เซกโอ้ไม่ตามไม่เป็นตามไอ้นี่เลยนะครับมาอ่านะครับเมื่อกี้ได้แค่1ไม่ถึง1เลยนะครับเราลองเทสซ้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่โอ้ครั้งนี้ขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับดาวน์โหลดได้ที่4นะครับดูอัพโหลดบ้างครั้งนี้ดาวอัพโหลดอยู่ที่ 2.12 นะครับนะครับเอาอีกสักทีนะครับดูดิครั้งที่3นะครับค้างเลยหรือเปล่าไปอ่ะเดี๋ยวผมลองปิดโปรแกรมลองใหม่อีกทีนะครับปิดเทสอีกทีนะครับเริ่มการทดสอบครั้งแรกได้ไม่ถึง1นะครับครั้งที่2ได้4ครั้งที่3ที่3ได้4ครับอัพโหลดครั้งแรกเข้าไม่ถึง1นะครับครั้งที่2ได้1กว่าๆนะกับ2ครั้งที่3นะครับก็นะครับพยายามก็ได้1กว่าๆ1นิดๆนะครับก็ลองดูนะครับว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะแต่อาจจะเป็นที่พื้นที่ใช้งานก็ได้นะครับเพื่อนๆลองไปสนใจก็ลองสั่งซื้อได้นะครับมีขายหลายที่นะครับราคาไม่แพงนะครับก็เหมือนเหมาจ่ายไปเลยทีเดียวนะครับบางเจ้าก็ขาย 2,200 2,400 นะครับ 2,500 2,000 ต้นๆก็มีนะครับลองหาดูกันนะครับก็ถือว่าก็ใช้ได้นะครับสำหรับราคาขนาดนี้ก็เฉลี่ยเดือนนึงเป็น200นะครับได้4เมกแต่ถึงจะไม่เสถียรบ้างก็ดีกว่าไปซื้อ499รวมแวตก็500กว่าได้เมกเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแต่ไม่รู้มันจะมีถึงเมื่อไหร่นะครับก็ลองไปหาดูใช้ดูได้นะครับสวัสดีนะครับผม